สวัสดีครับผมวันนี้กับบรรยากาศครัวท้ายรถนะครับเป็ดซื้อจากตลาดนัดของถมบ้านไร่อุทัยธานีครับครึ่งตัว200บาทโอ้โดยเฉพาะคอนี่ครับผมจะเลาะหนังออกเอาไปผัดกับเครื่องในส่วนเนื้อจะเลาะออกจากกระดูกเอาไปต้มเนื้อก็เอามาทำลาบกันครับผมวันนี้กับเมนูลาบเป็ดโอ้เฉพาะหนังออกก่อนครับบางที YouTube เห็นแล้วเข้าใจว่าการทำอาหารนะครับผม YouTube เห็นมีดเห็นเนื้อไม่ได้ต้องอธิบายก่อนครับเอาหนังออกแบบนี้หน้าอกครับจะได้เนื้อเยอะนี่ก็จะเป็นเนื้อส่วนหน้าอกชำแหละกระดูกเนื้อหนังเครื่องในออกจากกันเรียบร้อยแล้วครับเตรียมเครื่องขั้นตอนต่อไปตูดเป็ดหั่นเป็นเล็กๆครับเพื่อที่จะไปผัดให้สุกง่ายๆน้ำมันก็จะออกตูดเป็ดเช่นกันครับมันจะมีความกรุบกรอบครับตรงหนังเป็ดผมจะใช้หนังเป็ดประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนที่เหลือไว้ทำอันอื่นนี่ก็เป็นกึ๋นหั่นเข้าไปเลยครับคั่วตับส่วนเนื้อส่วนนี้จะมาทำเป็นเนื้อลาบประมาณนี้ครับผมหั่นให้ละเอียดเพื่อที่จะสับได้ง่ายขึ้นขั้นตอนนี้เตรียมผักไว้โรยครับใบมะกรูดก่อนแล้วก็ปูดใบมะกรูดหั่นฝอยเดี๋ยวเราหลังบ้านเลยครับถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยคือต้องซื้อปัจจุบันนี้คือข้าวของส่วนมากจะซื้อกันหมดครับหาที่จะปลูกกินเองยากครับผมใช้ผักชีใบเลื่อยครับปนกับผักสะระแหน่เตรียมของให้พร้อมก่อนใบฟะระแหน่หั่นแบบนี้จะมีกลิ่นหอมกว่าที่เราไปเด็ดครับหอมแดงไว้โรยขั้นตอนต่อไปคือหั่นตะไคร้ตำกับกระเทียมคั่วกับหนังเป็ดครับตะไคร้กระเทียมหั่นเป็นลูกเต๋านี่เป็นขาอ่อนหั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้ครับ
ค่อยสับสับโขกตะไคร้กระเทียมโขกให้ละเอียดครับคั่วหนังเป็ดแล้วก็เนื้อให้หอมจะมีในนี้จะมีกระเทียมสับแล้วก็ตะไคร้โขกเข้าด้วยกันครับน้ำมันจะออกจากหนังเป็ดเองครับในนี้ก็มีหนังเป็ดตับเป็ดขึ้นเป็ดเนื้อเป็ดคั่วให้หอมไปก็มาสู่ขั้นตอนการปรุงครับอร่อยหรือไม่อร่อยก็มาอยู่ขั้นตอนนี้แหละครับใส่ข้าวคั่วเข้าไปครับพริกป่นผงนัวน้ำปลาครับใส่มะนาวสัก 2-3 ซีกก่อนเดี๋ยวจะเปรี้ยวไปเดี๋ยวจะแก้ยากลูกเล็กแต่น้ำเยอะขั้นตอนนี้ก็คนให้เข้ากันหอมเลยครับผมจะเป็นทั้งเนื้อทั้งตับทั้งหนังอยู่ในนี้ครับบางคนชอบสับบางคนก็แค่หั่นเป็นชิ้นๆก็พอขาสับหอมแดงใบสะระแหน่ผักชีใบเลื่อยนี่ครับแค่นี้ก็จะดันเสร็จวิธีกับลาบเป็ดเมนูลาบเป็ดแซ่บๆครับโอ้โหฟูดเต็มจานเมนูลาบเป็ดแซ่บๆกันครับผมมากินข้าวด้วยกันกับข้าวเหนียวร้อนๆครับ